สวัสดีครับทุกท่านกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินเพจ MD Smart Car ครับวันนี้ผมก็มีสิ่งดีๆมานำเสนอกันอีกเช่นเคยแม่เจอกันทุกทีก็มีโปรโมชั่นมีรถสวยๆมานำเสนอกันนะครับวันนี้ผมมีรถกระบะตัวสูงราคาไม่แพงครับมีราคาโปรโมชั่นให้ที่สำคัญบางคันนี้มีเครื่องเสียงแถมให้ด้วยเพราะฉะนั้นนะครับใครที่ดูวิดีโอนี้นะครับห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงเดี๋ยวผมมีราคาโปรโมชั่นแจกให้มีส่วนลดตรงไหนเพิ่มเติมให้บอกเลยว่าลดให้หนักๆกันอีกเช่นเคยดูแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยเป็นกำลังใจให้กันนะครับโอเครถมีหลายคันกว่าจะเดินไปสุดซอยเนี่ยเดี๋ยวจะเมื่อยกันพอดีเพราะฉะนั้นขออนุญาตมาเริ่มกันที่รถกระบะตัวสูงก่อนนะครับที่วันนี้จะมาลดให้เยอะๆกันเลยในทีเดียวมีหลายรุ่นหลายคันให้เลือกกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขออนุญาตมาเริ่มกันที่ตัวนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับเป็น Mitsubishi Triton Plus ตัวยกสูงใน Mitsubishi Triton Plus เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าผมมีหลายคันมากนะครับมีทั้งตัวเก่าตัวใหม่หน้าเก่าหน้าใหม่เรื่องนี้แล้วกันมีทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่ให้เลือกนะครับแล้วก็ที่สำคัญโปรโมชั่นดีๆมีให้ทุกคันและอย่างคันนี้ครับสีดำ Mitsubishi Triton Plus คันนี้เครื่องยนต์ใหม่6เกียร์ราคาหน้าร้านเดี๋ยวเปิดราคาให้ก่อนเลยแล้วกันนี้ราคาหน้าร้าน 479,000 บาทนะครับคันนี้เป็นตัวเครื่องใหม่6เกียร์แล้วเนี่ย 479,000 บาทไม่ขายครับผมลดให้ทันทีถึง 30,000 บาทเหลือเพียงแค่ 449,000 บาทนะครับอันนี้ลดจริงๆลดจังๆนะเดี๋ยวไปดูภายในสักเล็กน้อยดูข้างนอกก่อนก็ได้เดี๋ยวให้ดูภายในเนาะทางด้านหลังนะครับก็จะเขียนอยู่เลยว่าเป็น Mitsubishi Triton Plus ครับ Mitsubishi Triton Plus ชมเนี่ยผมมี2ออปชันให้เลือกนะครับเป็นตัวเนี่ยตัวธรรมดา2.4 GLX นะครับแล้วก็มีตัวท็อปด้วย 2.4 GLX ที่มีปุ่มสตาร์ทเนวิเกเตอร์อ่ะมีจอมีระบบทันสกรีนให้ส่วนคันนี้เป็นตัวธรรมดานะครับราคาโปรโมชั่นให้ก่อนเลยลดให้ทันทีถึง 30,000 บาทนะครับเปิดให้ดูภายในสักเล็กน้อยภายในห้องโดยสารก็ตามสไตล์รถยกสูงกว้างขวางนั่งสบายคันใหญ่รับน้ำหนักได้เยอะนะครับพร้อมลุยเลยในทีเดียวแล้วก็คันนี้หุ้มเบาะให้ใหม่นี่เป็นการหุ้มเบาะให้ใหม่นะครับปกติคันนี้มันเป็นเบาะผ้าตรงนี้หุ้มหนังให้ใหม่แล้วเรียบร้อยสวยงามเข้ากับรถเลยในทีเดียวแอร์แบ็ก ABS มีให้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะเจ้าตัวนี้ถ้าเป็นเครื่องใหม่นะครับมันจะมี6เกียร์แล้วนะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล 2.4 เครื่องยนต์ไมเวกคลีนดีเซลของเจ้า Mitsubishi Triton คันนี้ราคาโปรโมชั่นจริงๆครับ 479,000 บาทครับผมลดให้ทันที 30,000 บาทเหลือเพียงแค่ 449,000 บาทเท่านั้นนะครับถ้าสนใจก็แอดไลน์มาพูดคุยกันก่อนได้โปรโมชั่นมีแจกให้กับทุกคนนะครับออกรถง่ายได้ทุกอาชีพสนใจอยากจะปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับการออกรถนะครับไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรอิสระหับเล่แผงลอยหรือว่าติดปัญหาอะไรตรงไหนก็ยินดีให้คำแนะนำปรึกษาก่อนได้นะครับออกรถทุกครั้งของผมที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้หลายคันนะครับทั้งรถเก๋งรถกระบะเนี่ยฟรีดาวได้ทุกคันขออนุญาตเปิดห้องเครื่องให้ดูก่อนฟรีดาวได้ทุกคันนะครับตามเครดิตลูกค้าเลยบางท่านนะครับเครดิตดีไม่ติดอะไรเนี่ยออกรถอาจจะมีเงินติดกระเป๋าให้กลับบ้านด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะอยากได้เงื่อนไขไหนแอดไลน์มาคุยกันฝากเบอร์มาคุยก่อนได้นะจ๊ะจองรถ 5,000 ออกรถ 1,000 นึงออกรถกี่พันก็แล้วแต่ทําได้ทุกเงื่อนไขเด้ออ่ะแบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนให้ใหม่นะครับแล้วก็ฝากเครื่องตัวนี้เป็นฝากเครื่องตัวใหม่แล้วนะครับในส่วนของเครื่องยนต์ของ Mitsubishi Tritonพลัสเครื่องใหม่เครื่องเล็กลงแค่100ซีซีครับแต่เทอร์โบใหญ่ขึ้นไม่ต้องห่วงตรงนี้นะนี่คือในส่วนของ Mitsubishi Triton ที่แจกราคาโปรโมชั่นให้กับทุกคนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลุยคันต่อไปกันต่อเลยดีกว่ายกสูงคันต่อไปครับที่แจกโปรโมชั่นให้นะครับคือเจ้า Ford Ranger คันนี้ครับ Ford Ranger สีเทากระบะตัวใหญ่หน้าโหดแคปเปิดได้วงมาลัย Power ไฟฟ้าสีเทาสวยครับรถเดิมไม่เยอะไม่น้อย 50,000 กว่ากิโลราคาโปรโมชั่นตัดหนักจัดเต็มให้อีกเช่นเคยครับคันนี้ก็มีราคาโปรโมชั่นแจกให้ทันทีสีเทายกสูงรถคันใหญ่ขับง่ายด้วยพวงมาลัย Power ไฟฟ้าต้องพูดอย่างนี้นะครับ Ford Ranger สีเทา Ford นี่ผมมีทีเด็ดให้ในส่วนของ Ford Ranger นะมีคันนึงที่มีเครื่องเสียงชุดใหญ่ด้วยใครต้องบอกว่าใครที่รอดูเครื่องเสียงอยู่นะครับคุณต้องไม่พลาดเดี๋ยวผมมีตัวสูงแล้วก็เป็นเครื่องเสียงชุดใหญ่ให้กับคุณด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเลื่อนเบาะก่อนสักเล็กน้อยคันนี้ห้องโดยสารเนี่ยมันต้องออกกว้างๆมาเยอะ
พราะว่าห้องโดยสารของ Ford เนี่ยมันกว้างถ้าคุณได้ลองมาขับนะครับคุณจะรู้เลยว่า Ford Ranger เนี่ยนะครับเป็นรถที่ขับง่ายขับสบายแล้วก็ขนาดของห้องโดยสารเนี่ยมันกว้างด้วยนะครับนั่งแบบไม่อึดอัดเลยนะทีเดียวมีลูกค้าหลายท่านนะครับได้ลองเข้ามาขับรถที่เต็นท์เรานะครับขับทั้ง Titan ขับทั้ง Levo ขับทั้ง Ford นะครับขับทั้ง Nissan ก็ชอบ Ford สุดท้ายพอได้ลองขับ Ford แล้วรู้เลยว่ามันเห็นถึงความแตกต่างนะเพราะบางทีเนี่ยคุณไปลองเทสรถเนี่ยนะคุณต้องไปหลายๆที่ใช่มั้ยป้ายดงป้ายแดงกับคุณมามือ2เนี่ยคุณได้ลองมันทุกยี่ห้อเลยคุณจะรู้เลยอ่ะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับบลูทูธโทรศัพท์นี่ก็ต้องบอกว่าไม่ต้องเสียบสมอลทอล์กพูดได้เลยนะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์ก็เปิดเพลงได้ไมค์คันนี้ 50,000 กว่ากิโลนะครับกุญแจรีโมทแล้วก็ติดระบบนี่ครับมีสายไฟมาติดระบบการขโมยแล้วให้เรียบร้อยพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้าพวงมาลัยลื่นมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสนใจคันนี้มีราคาโปรโมชั่นให้เหมือนกันนะราคาโปรโมชั่นคันนี้จัดไปครับคันนี้ขายอยู่ปี2018จด19นะครับขายหน้าร้านนะครับอยู่ที่เท่ากับเจ้าตัว Mitsubishi Titan เลยนะ 479,000 บาทนะครับปี Titan เนี่ยจะเป็นปี2017นะครับจะเก่ากว่าหน่อย Ford Ranger เนี่ยจะปี2018จด19นะครับราคา 479,000 บาทเท่ากันแต่ถ้าใครดูวิดีโอนี้มานะครับแอดไลน์มาคุณก็เอาส่วนลดไปเลยนะใน Ford Ranger ที่ 449,000 บาทเท่านั้นครับขายกันเท่ากัน2คันเลยแพ็คคู่นี้นะครับแต่ถ้าอยากได้ปีใหม่หน่อยไม่น้อยก็จะแนะนำในส่วนของ Ford Ranger สีเทาคันนี้นะครับสวยงามไม่น้อยน่าใช้น่าขับอีกหนึ่งรุ่นนะครับคันนี้น่าสนใจนะครับอีกหนึ่งรุ่นโอเคเราดูในส่วนของTitan ไปแล้วเราดูในส่วนของ Ford Ranger ไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพาไปดูอีกสักรุ่นนึงแล้วกันไหนๆแล้วจ้าอาจจะดูซ้ำหน่อยแต่ไม่เป็นไรครับเราก็จะได้ดูในส่วนของรถกระบะยกสูงที่ครบทุกคันแล้วกันนะปะเป็นนิสสันแล้วกันนะครับจริงๆนิสสันเนี่ยผมมี4ประตูราคาถูกด้วยนะเดี๋ยวพาไปดูกระบะนิสสัน4ประตูราคาถูกกันครับมาลุยกันต่อนะครับเมื่อกี้เราดูไททันไปแล้วใช่ไหมแล้วที่ผมเกริ่นไว้แล้วก็คือ NP 300จะบอกตัวยกสูงก็ไม่เชิงนะครับแต่ว่าคันนี้มันคือมันใส่ล้อใหญ่มานะทุกคนมาเลยดูเป็นเหมือนเป็นตัวยกสูงไปเลยนี่ครับล้อแม็กใหม่ยางใหม่ให้4เส้นนะครับแม็กสวยๆลายเวล6ก้านนะครับสวยงามคันนี้เป็นสีบอลเงินปี2017นะครับเป็นตัว4ประตูด้วยที่สําคัญคือ1เลยนะครับราคาไม่แพงเอางี้ราคาไม่แพงผมขายเท่าตัว2ตัวแรกที่ผมให้ราคาไปเลยอ่ะแต่คันนี้คุณจะได้ในส่วนของ4ประตูใครสนใจรถเก๋งไม่ใช่รถเก๋งรถกระบะนะครับ4ประตูแม็กใหม่ยางใหม่จริงเนี่ยคืออารมณ์ประมาณว่ายีราฟแคร์เลยนะสวยงามมากครับล้อแม็กใหม่ยางใหม่จริงนะครับนี่เดี๋ยวคงจะเข็บยางนี่ยังอยู่เลยนี่ครับแม็กใหม่ยางใหม่ให้4เส้นนะครับกึ่งๆเป็นตัวสูงแล้วกันคันนี้ปี2017ขายต้องบอกว่าเปิดราคาก่อนนะขายเท่าข้างบนเลย 479,000 บาทคุณจะได้4ประตูไปใช้แต่นะครับใครสนใจนะทักไลน์มานะครับฝากเบอร์มาใจร้อนฝากเบอร์มาคุณเอาส่วนลดไปเลยทันทีครับจาก 479,000 นะ4ประตูคันนี้คุณเอาไปที่ 449,000 บาทพอนี่สติกเกอร์ยางยังอยู่เลยนะครับให้ดูก่อนว่าของใหม่จริงแม็กใหม่ยางใหม่จริงนะครับเดี๋ยวไปดูภายในสักเล็กน้อยคันนี้เพิ่งเข้ามานะครับคิดอะไรไม่ออกแอดมินใส่ล้อแม็กไว้ให้ก่อนแล้วกันแต่ตอนแรกว่าจะไปโหลดเตี้ยก็จะไปโหลดเตี้ยใส่ล้อแม็กสวยๆแต่ว่าพอแหมดูเป็นตัวสูงมันก็สวยดีเหมือนกันอ่ะไปดูภายในสักเล็กน้อยครับปี2017คันนี้อย่างที่บอกราคาโปรโมชั่นเอาไปที่ 449,000 บาทเท่านั้นครับจาก 479,000 บาทคุณจะได้4ประตูไปใช้กุญแจรีโมทนะครับแอร์แบ็ก ABS เบาะกำมะหยี่เบาะผ้ากำมะหยี่นะครับสวยงามอันนี้ขนาดยังไม่ได้ทำความสะอาดเลยเนี่ยอันนี้รีบมารีวิวให้ดูก่อนเพราะว่าของดีราคาถูกครับต้องรีบมารีวิวให้ก่อนมีกล้องมองหลังนะครับ6เกียร์นี่ครับกล้องมองหลังดูจากตรงนี้ได้เลยนะมี6เกียร์มีแอร์หลังนะครับห้องโดยสารก็กว้างขวางสบายกุญแจรีโมทแอร์แบ็ก ABS ให้อย่างที่บอกครับแล้วที่สำคัญคือคุณได้ราคานี้ใน4ประตูเนี่ยผมบอกเลยว่าคุ้มมากนะครับคุ้มมากมีแอร์หลังด้วยนะนี่ครับมีแอร์หลังด้วย
ใครมองหา4ประตูนิสสันอยู่นะครับเอาราคาพิเศษไปเลยครับ 449,000 บาทเท่านั้นพร้อมกับล้อแม็กใหม่ยางใหม่ให้4เส้นนะครับแหมคุ้มค่าคุ้มราคามากปี2017ใครสนใจทักมาได้นะครับคุณจะทักไลน์มาก็ได้ใจร้อนก็ฝากเบอร์มานะเดี๋ยวโทรไปให้คำแนะนำให้คำปรึกษานะครับแล้วก็พร้อมกับจดชื่อจดเบอร์แจกโปรโมชั่นให้ก่อนนะครับเน้นอีกที่ NP 300ปี2017ราคาหน้าร้าน4ประตูคันนี้ครับราคาหน้าร้าน 479,000 บาทครับใครสนใจทักไลน์มาฝากเบอร์มาเอาไปที่ 449,000 บาทพอนะครับสวยงามโดยประมาณนะเมื่อกี้ที่ผมพูดค้างไว้นะว่ามีไททันตัวยกสูงตัวใหม่ด้วยก็คันนี้นะครับนี่หน้าใหม่ตัวท็อปด้วยนะครับรถเพิ่งเข้ามานี่ยังไม่ได้ล้างเลอะๆหน่อยดูให้ดูเหมือนกันรถเดิมๆนะครับนี่รถเดิมๆรถแบบว่าแหมสภาพเดิมๆให้ดูแบบนี้เลยนะครับรถที่เพิ่งเข้ามาที่ผมยังไม่รีวิวตอนแรกเพราะว่ารถมันยังไม่ได้ล้างไงอ่ะก็ดูไปก่อนแล้วกันนะครับเบื้องต้นคันนี้ก็ตัวท็อปเลยในทีเดียวครับมีพุทสตาร์ทมีพุทสตาร์ทมีจอมีอะไรครับเดี๋ยวไปเปิดให้ดูภายในสักหน่อยคันนี้ปกติหน้าร้านเนี่ยตัวท็อปยกสูงเนี่ยแหมเปิดไม่ได้นะครับขอไปคันนี้ตัวท็อปยกสูงนะบอกราคาไว้ก่อนเดี๋ยวถ้าล้างเสร็จเดี๋ยวผมมารีวิวให้ทีนึงราคาหน้าร้านคันนี้ถ้าชอบตัวใหม่นะครับตัว6เกียร์หน้าใหม่เนี่ยราคาหน้าร้าน 529,000 บาทนะครับ 529,000 บาทก็ใครสนใจนะครับผมลดให้อีก 10,000 เหลือ 519,000 บาทเท่านั้นครับที่สำคัญคือไม้น้อยได้เป็นตัวพุทสตาร์ตัวท็อปไปด้วยนะครับถ้าสนใจก็อย่าลืมแอดไลน์มาคุยก่อนได้รถมันมีหลายคันนะครับรถมีอีกหลายคันให้ทุกท่านได้เลือกหรือซื้อหากันนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพากลับไปดูตัวยกสูงที่ผมเกริ่นไว้เบื้องต้นต่อนะครับเมื่อกี้ก็ไปดูในส่วนของนิสสัน4ประตูเป็นเหมือนตัวยกสูงนะครับแล้วก็ไททันหน้าใหม่ด้วยนะใครสนใจรุ่นไหนก็คอมเมนต์มาพูดคุยก่อนได้รายการนะครับหรือว่าจะทักลงทักไลน์อะไรก็ว่ากันไปฝากบงฝากเบอร์มานะครับเดี๋ยวไปลุยกันต่อคันที่ผมเกริ่นไว้ช่วงต้นวิดีโอนะครับนี่ถ้าสนใจเป็นตัวแบบแต่งแบ็คเอดิชั่นก็ยังอยู่นะครับคันนี้ผมเคยรีวิวไปแล้วแหละอ่ะเคยรีวิวแล้วเพราะฉะนั้นใครสนใจตัวสวยตัวพิเศษก็คอมเมนต์ทักทายกันมาได้นะครับมาคันนี้ครับแหมบุนรอบตัวฟอร์ดเรนเจอร์ตัวตู้ทึบนะครับคันนี้จริงๆมันเป็นตัวยกสูงเหมือนกันนะเป็นตัวตู้ทึบยกสูงนะครับแต่งเต็มให้ทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนะครับคันนี้คุณจะได้ในส่วนของเครื่องเสียงชุดใหญ่ไปด้วยใครที่มีสายเพิงต้องชอบคันนี้อย่างแน่นอนครับนี่มีราวตักผ้าอยู่ทางด้านหลังนะครับปลายท่อนี่ต้องบอกเลยว่าลื่นล่ำนะครับเสียงท่อลื่นล่ำเลยในทีเดียวล้อแม็กยางโตให้แล้วเรียบร้อยพร้อมใช้งานนะคันนี้พร้อมใช้งานมากนะครับเป็นปี2019เลยไม่ถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่ครับสภาพตู้ทึบค่อนข้างดีสวยงามนะครับกระบะหน้าโหแต่งสติกเกอร์ให้รอบคันพร้อมใช้งานเลยในทีเดียวนะครับเน้นอีกทีว่ามันเป็นตัวยกสูงนะครับทุกคนนี่ครับเดี๋ยวลองดูรอบๆก่อนกระจังหน้าแต่งมาให้แล้วนะครับเป็นกระจังหน้าแต่งนะ3มิตินะครับตัวหนังสือหนงนูนขึ้นมาเลยในทีเดียวครับเป็นไงแหมอาจจะเห็นไม่ชัดยังไงขออภัยด้วยแล้วกันไปดูภายในกันดีกว่าดูภายนอกที่แต่งเต็มให้ขนาดนี้แล้วครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันว่ามันเจ๋งขนาดไหนจริงๆแล้วผมเคยทำวิดีโอรีวิวไปแล้วแหละแต่ว่าคนนี้ครับก็พามาดูกันอีกสักรอบนึงนะในส่วนของ Ford Ranger ตัวเครื่องเสียงชุดใหญ่คันนี้ครับมีราคาโปรโมชั่นให้ผมบอกเลยลำพังแค่เครื่องเสียงคุณก็คุ้มแล้วนะครับเรื่องไมค์คันนี้ดูก่อนนี่ 90,000 กว่ากิโลนะครับไม่รู้เห็นกันหรือเปล่าจอ Android นี่ขนาดใหญ่น่าจะประมาณ10นิ้วได้นะครับจอนี่ใหญ่มากพวงมาลัย Power ไฟฟ้าบลูทูธมัลติฟังก์ชันนะตรงนี้ยังไม่แน่ใจว่ามันยังเชื่อมต่อกับตัวเครื่องเล่นอยู่หรือเปล่านะครับนี่สวิตช์ไฟอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเปิดก่อนเปิดแล้วเรียบร้อยนะครับหน้าจอขึ้นมาหน้าจอนี้สามารถแบบเชื่อมต่อกับ Google ก็ได้นะครับคุณแบบจะเปิด Google Map จะเปิดมือถืออะไรนี่ได้หมดนะครับไม่ต้องห่วงตรงนี้เปิด YouTube ก็ได้นะกดดูก่อนนะครับสไลด์ไปนะนี่ครับมี Google มี Play Store มีอะไรพร้อมนะครับจอขนาดใหญ่ดิสซี่ให้1ตัวแล้วก็ในส่วนของคันด้านหลังนะครับก็จะมีในส่วนของเครื่องเสียงโต้นี่ชุดใหญ่ไฟกระพริบจริงๆนะค
ใครสนใจที่แบบเป็นสายบันเทิงนะครับนี่เป็นสายบันเทิงเป็นสายแบบชอบเสียงเพลงนะครับคุณต้องชอบแน่นอนนะคันนี้พร้อมกับเครื่องเสียงใหญ่แจกโปรโมชั่นก่อนเลยแล้วกันนะครับราคาหน้าร้าน 489,000 บาทนะครับใครสนใจทักมาผมลดให้เลยทันที 40,000 บาทหนักไหมลดให้ 40,000 บาทเลยครับเหลือ 449,000 บาทเท่านั้นครับเฉพาะคนที่แอดไลน์มาดูวิดีโอนี้มานะครับคุณจะได้รับส่วนลดตรงนี้ไปเต็มๆเลยเหมือนได้เครื่องเสียงฟรีอ่ะเพราะเครื่องเสียงชุดนี้ก็สักประมาณ 2-30,000 แล้วนะนะครับทั้งตู้ทั้งอะไรที่ระบบเดินสายไฟให้นะครับตู้เครื่องเสียงตรงนี้นะครับทั้งจงทั้งจอปีองค์ PM อะไรพร้อมนะนี่นะพอร์ตเรนเจอร์คันนี้นอกจากจะใช้งานได้หลากหลายแล้วนะมีตู้ทึบด้วยเนี่ยก็มีทั้งกล้องหน้ากล้องหลังนะกระจกเป็นกระจกแบบตัดแสงด้วยนะครับแล้วก็มีแบบกล้องหน้ากล้องหลังเลยนะบอกเลยครับนี่เห็นสายไฟไหมผมไม่ได้ใส่เกียร์ถอยหลังนะเพราะฉะนั้นกระจกตัวนี้มองได้ทั้งด้านหน้าและทั้งด้านหลังนะครับไม่กล้องหน้ากล้องหลังเลยในเรียวต้องพูดอย่างนี้นะครับยิ่งถ้าได้สตาร์ทรถแล้วเนี่ยบอกเลยว่าเสียงเพราะมากเสียงลั่นมากนะครับถ้าสนใจก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับได้เครื่องเสียงไปยังไงก็คุ้มนะครับสำหรับคนที่รักในเสียงดนตรีนะครับแล้วก็ชอบที่ขนาดของรถขนาดใหญ่แบบนี้นะครับ Ford Ranger ค่อนข้างคุ้มค่าคุ้มราคานะครับอย่างที่บอกเหมือนได้เครื่องเสียงไปฟรีมูลค่าเครื่องเสียงประมาณ 3-40,000 บาทนะครับตรงนี้นอกจากคุณจะได้ส่วนลด 40,000 ไปแล้วเนี่ยคุณยังจะได้ในส่วนของเครื่องเสียงไปด้วยนะครับเน้นย้ำราคากันทีนึงแล้วกันลดให้เหลือ 449,000 บาทเท่านั้นครับโอ้บอกเลยว่าราคาคุ้มมากนะครับลำพังของแต่งให้รอบคันนี้ก็คุ้มแล้วอ่ะดูกันอีกทีนึงนะในส่วนของ Ford Ranger ท้ายสนใจแอดไลน์มาพูดคุยกันได้สอบถามกันก่อนได้ติดปัญหาตรงไหนทักมาได้คุ้มค่าคุ้มราคาครับคุณไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มนะสำหรับสายบันเทิงทั้งหลายแหละหรือถ้าคุณไม่ชอบในส่วนของหลังคานะครับคุณจะไปถอดก็ได้ไม่มีใครว่าเอาไปขายต่อก็ยังได้ราคาอีกใครที่แบบหลังคามันขัดหูขัดตามากเลยพี่ผมอยากจะถอดก็คุณก็เอาไปถอดเองได้เอาไปขายต่อคนอื่นก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูคันอื่นต่อกันเลยแล้วกันครับรถเครื่องเสียงก็มีนะครับตัวสูงอย่างที่บอกนะรถมีกระบะอีกหลายคันนะครับให้เลือกหลายรุ่นหลายแบบให้ท่านได้ชมกันเพราะฉะนั้นใครที่สนใจเป็นตัวไหนนะครับชอบตัวไหนก็คอมเมนต์มาพูดคุยก่อนได้นะจะทักชงทักแชทอะไรมาก็ได้ในไลน์ก็ดีในเพจก็ดีได้หมดทุกช่องทางใจร้อนฝากเบอร์มาใจเย็นทักไลน์มาคุยก่อนได้นะครับรถมีหลายคันฟรีดาวได้ทุกคันตามเครดิตลูกค้าโอเคมาส่งท้ายกันที่คันนี้กันก่อนเลยดีกว่าแม่รีวิวสลายรอบเลยเพราะฉะนั้นมาแวะกันที่ตัวสวยสักเล็กน้อยนะครับเป็น Revo Z Edition สีเทาคันนี้จริงๆตัว Z Edition เนี่ยผมมี2สีให้เลือกนะครับในส่วนของคันนี้จะเป็นสีเทาแล้วก็มีคันนึงที่จะเป็นสีดำใครชอบสีไหนก็ตามสไตล์ของแต่ละท่านได้เลยนะครับส่วนสีเทาคันนี้เป็นล้อ Maxwell ขอบ18นะครับ5ก้านสวยๆกันไปหน้า Z Edition นี้ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วหน้าของเขามันหล่ออยู่แล้วล่ะใครชอบสีเทาเข้มๆล้อ Max Ride Wheel แบบนี้มีฟรีดาวให้นะครับราคาโปรโมชั่นให้อีกเหมือนเช่นเคยคันนี้โหลดมาให้จัดทรงแล้วให้เรียบร้อยสวยงามเท่ๆกันไปเลยนะครับ Z Edition จะว่าโหดมันก็โหดนะครับแต่ว่าสวยมันก็สวยโหลดมาให้ด้วยจัดทรงให้ด้วยแบบนี้ต้องบอกเลยว่าครบเลยจริงๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือคันนี้เลขไมล์ไม่เยอะไมล์น้อยนะครับมีราคาโปรโมชั่นให้แต่ว่าถ้าบอกว่าเลขไมล์คันนี้มันยังน้อยไม่พอนะครับสีดำที่ผมขายเนี่ยเลขไมล์น้อยกว่านี้อีกสีดำนี้เลขไมล์หมื่นกว่าโลแต่ว่าสีดำเนี่ยจะเป็นล้อแม็กTE คันนี้จะเป็นล้อแม็กไลเวลนะครับปี2019คันนี้เลขไมล์ 30,000 กว่ากิโลราคาโปรโมชั่นมีให้นะครับคันนี้มีราคาโปรโมชั่นให้ราคาหน้าร้านเนี่ย 499,000 บาทนะครับคันนี้มี6เกียร์แล้ว499,000 บาทลดให้ทันที 20,000 ครับเหลือ 479,000 บาทเท่านั้นเป็นแคปเปิดได้นะครับนี่ภายในสวยๆเบาะ5นะครับเดิมๆเครื่องเดิมทุกอย่างเดิมหมดจัดทรงให้อย่างเดียวนะจัดทรงลงล้อแม็กให้พร้อมใช้งานเลยในทีเดียวนะครับห้องโดยสารสวยงามสะอาดกว้างขวางนั่งสบายสวยงามโหลดให้แม่ต้องบอกว่าคันนี้ไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มนะครับคันนี้รอแล้วแม็กใหม่ยางใหม่ให้4เส้นนะครับดูดิเงาวับเลยในทีเดียวล้อแม็กถ้าใครชอบนะครับทรงนี้ก็ทักไลน์มาได้นะหรือจะชอบเป็นสีดำสีดำจะเป็นล้อแม็กแบบนี้นะครับอันนี้เป็นสีขาวแต่ไม่ใช่แซดดิชั่นนะจะเป็นรถเดิมนะครับคันนี้จะเป็นรถเดิมแต่ว่าถ้าคุณชอบ
ล้อแม็กแบบนี้แต่ถ้าเป็นสีดํานะครับผมมีให้อยู่ในส่วนของ Revo Z Edition นะครับ Revo Z Edition มี2สีให้เลือกถ้าชอบก็บอกแล้วกันเพราะว่า Revo เนี่ยฟรีดาวน์ให้ทุกคันนะครับคุณจะชอบเป็น4ประตูคุณจะชอบเป็นแคปคุณจะชอบเป็นตัวสูงตัวเตี้ยผมมีทุกทรงแล้วกันนะครับตัวสูง4ประตูก็มีนะครับชอบเป็นตัวไหนบอกมาได้นะตัวเตี้ย4ประตูก็โดนเหมือนกันนะครับและที่สําคัญรีโวของผมเนี่ยออกง่ายทุกคันฟรีดาวได้ทุกเคสนะครับทําอะไรก็สามารถที่จะออกได้ทุกอาชีพเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นครับใครที่สนใจอยากจะมีรถขับทักมาได้เลยนะ LINE แอดเรามีขึ้นโชว์ให้อยู่แล้วนะครับรถทุกคันมีรับประกันหลังการขายให้นะไม่ว่าจะในส่วนของรถกระบะก็ดีในส่วนของรถเก๋งก็ดีนะครับรถเก๋งก็มีผ่อนสบายๆฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นที่ประมาณ 5,000 กว่าบาทนะครับ 5,000 6,000 7,000 แล้วแต่ชอบเป็นตัวไหนทักมาได้นะครับโอเคสําหรับวันนี้เดี๋ยวแอดมินขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวมาเจอกันใหม่วิดีโอรีวิวรถรอบหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับผม